เมแผ่วปลายพลิกตกรอบพรปวีไร้ปัญหาฉลุยแบดมาเลเซียมาสเตอร์ส2023การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการเปโรดัวมาเลเซียมาสเตอร์ส2023ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 14.4 ล้านบาทที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่24พฤษภาคมยังคงเป็นการแข่งขันรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงอันดับ11ของโลกไร้ปัญหาในการปราบซอชาวยุนจากไต้หวันเอาชนะ 2-0 เกม 22-20 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกับครีนบุษนันอึ้งบำรุงพันเอาชนะเทธตาทูซาจากเมียน 2-0 เกม 21-12 21-8 ผ่านเข้ารอบแต่ในส่วนของน้องเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแถวปลายพ่ายคิมกาอึงมืออันดับ23ของโลกจากเกาหลีใต้1-2เกม 21-15 14-21 18-21 ส่วนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยเอาชนะตังชุนมันกับเซยิงซวดจากฮ่องกง 21-15 21-15 ผ่านเข้ารอบ2เช่นเดียวกับสุภักจอมเกาะกับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะตันเคียนเมงกับไลเปยจริงจากมาเลเซีย 2-0 เกม 22-2022-20 ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ5ของโลกชนะเคนตะซึเนยามะ 21-15 21-19 ผ่านเข้ารอบขณะที่กันตะพลหวังเจริญพ่ายคริสเตียนอดีนาต้า 16-21 17-21 ตกรอบสรยุทธ์จ่อฟ้องโดนแล้ว3มีเงินพร้อมวางสารแฟนๆงงจัดรายการจู่ๆตัดจบปลิวอารมณ์ค้างเลยลั่นกรีดสิไม่ได้เจตนาขออภัยสรยุทธ์เตรียมฟ้องโดนไปแล้ว3มีเงินพร้อมวางจะฟ้องสารไม่ผ่านตำรวจแฟนๆงงจัดรายการอยู่ดีๆตัดจบหรือว่าปลิวรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทาง YouTube วันที่24พฤษภาคม66จัดรายการข่าวระหว่าง2พิธีกรข่าวชื่อดังสรยุทธ สุทัศนจินดาและไบรท์ พิชยทัณฑ์โดยรายการกลายเป็นไวรัลดังทั้งกรี๊ดมันออกมาเรื่องสั่งบล็อกคนด่าเปิดเพลงจัดตั้งรัฐบาลโดยใช้เพลงของพรรคอื่นโดยวันนี้มีคอมเมนต์กรี๊ดสิสิกันรัวๆจนไบรท์ก็แซวพี่ยุทธพร้อมทั้งหัวเราะพี่ยุทธบอกไบรท์อย่าไปสนุกเราอย่าไปทำอย่างนั้นพี่ไม่ได้เจตนาจริงๆถ้าไปทำให้เกิดความรู้สึกยังไงก็ต้องกราบขออภัยมากๆส่วนที่คนแห่เรียกจอนยุทธล้อเลียนจอนวิกยืนยันสูญเสียหมาลำดวนจริงมันตายตามอายุไขไม่มีใครมาฆ่ามันไม่เกี่ยววันนี้ผมจะจริงจังมากผมต้องดึงตัวเองออกมาไม่ได้จริงๆบางทีเผลอไปนะสรยุทธพูดถึงเปิ้ลจารุณีด้วยว่าใครคุมสื่อมีคนจำนวนหนึ่งที่คิดแบบนี้จริงๆมีสื่อไม่กี่สำนักที่เป็นสื่อที่ตรงผมพูดตรงๆตอนนี้ไม่มีใครคุมสื่อช่วงเลือกตั้งหลังเลือกตั้งคือสุญญากาศอย่างแท้จริงก่อนเลือกตั้งอาจจะมีหรือไม่ไม่บอกไม่รู้หลังจากนี้จะมีหรือไม่ไม่รู้แต่ตอนนี้ตัวใครตัวมันเลยขนาดสื่อจำนวนหนึ่งซักไซส์เรื่องมาตรา112เรื่องจะเบี้ยวไหมไปจับมือกับพรรคอื่นไหมเพื่อไทยจะมีสื่อที่ด่ากันเองว่าจะถามทำไมจะไม่ให้เขาจัดรัฐบาลกันไม่ได้เหรออิสระขนาดสื่อซัดกันเองไม่มีใครคุมสื่อคุมจิตใจตัวเองแล้วกันต้องบอกพี่เปิ้ลจารุณีก็เป็นความเห็นที่ต้องรับฟังความเห็นต่างที่วิโรจน์ถูกเบรกนัดจะมาคุยเรื่องไทม์อเมริกาฐานทัพอะไรยังไงพักไม่ให้พูด
ราะเปิ้ลจารุณีก็เป็นประชาชนสรยุทธยังพูดถึงเรื่องข่าวปลอมที่มักส่งกันในกลุ่มไลน์จนคนเชื่อเช่นท่าวางมือของนายพิธาที่คล้ายกับผู้นำประเทศอื่นยงสัญลักษณ์อินลูมินาติมุ่งหวังยึดครองโลกจัดระเบียบโลกใหม่ข่าวลือที่ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือข่าวปลอมพร้อมทั้งยังพูดเรื่องพิธาจบฮอกวอตส์กระแสที่คนไปหลงเชื่อกันว่าถ้านายพิธาจบจากฮอกวอตส์อันนี้น่าจะเรื่องใหญ่จะเป็นข่าวทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกว่าที่นายกรัฐมนตรีไทยจบที่เดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ปัญหาที่จะขุดค้นต่อไปคือนายพิธาอยู่หอไหนเรียนเวทมนต์อะไรบ้างนกฮูกของนายพิธาเป็นยังไงไม้กายสิทธิ์เอาไปไว้ไหนอย่าไปหยิบตะเกียบนะหยิบตะเกียบกลายเป็นเรื่องเลยขณะที่เรื่องมีเห็นต่างเรายินดีรับฟังแต่คนคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอหมิ่นประมาทไม่มีเหตุผลสรยุทธบอกว่าผมลืมบอกตั้งแต่ออกมาฐานะดียิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาทบอกแค่นั้นผมฟ้องไปแล้ว3คดีมีฐานะตอนนี้ผมจ้างทนายมอนิเตอร์เพราะเป็นความบันเทิงหนึ่งของชีวิตขอให้มีมูลผมไม่ไปแจ้งตำรวจจะฟ้องไปที่ศาลเลยไม่อยากเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลประชาชนฟ้องเองจะต้องมีเงินวางศาลเรียกค่าเสียหายมากก็วางศาลเยอะผมมีทีมทนายจ้างจริงจังไม่ได้ท้าทายบอกให้ทราบจำเป็นต้องทำเพื่อกำหนดกติกาแบบของผมยุทธเวิร์ลออเดอร์วิจารณ์ได้เลยแต่ด่าไม่มีเหตุผลก็ได้ดำเนินการแบ่งปันความทุกข์ไปบ้างถ้าไม่รับผิดชอบโดยการจัดรายการจนช่วงท้ายๆใกล้จะจบสรยุทธบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงผมเป็นคนที่ต้องคิดตลอดเวลาภาพสำคัญมากต้องติดดินคุณพิธาบอกแรงบันดาลใจพร้อมพูดถึงผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่เอามาล้อเลยตั้งใจทำคอนเทนต์เลยสรยุทธบอกดูเป็นธรรมชาติคุณพิธาแกนั่งจากนั้นคลิปก็ถูกตัดไปทั้งนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อารมณ์ค้างตัดจบปลิวแล้วใครเดินเตะลักอาทิกำลังดูสนุกเลยอารมณ์กำลังค้างอยู่จะบอกว่าชอบที่จัดแบบนี้ความเรียวความสดไม่ต้องเป็นทางการมากผมชอบดูกรรมกรข่าวคุยนอกจอกำลังสนุกตัดจบเลยค่ะ